ครับก็พาทุกคนมาที่สำนักไอออนไซเคิลนะครับตอนนี้อยู่กับคุณนัทวงจรเหล็กคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณนัทแนะนำตัวกับเพื่อนอีกทีนึงสวัสดีครับผมนัทนะครับนัทไอออนไซเคิลวงจรเหล็กครับผมครับผมคุณนัทครับจากคราวที่แล้วพาไปดูรถที่ได้รางวัลมาจากการประกวดวันนี้บุกมาที่สำนักเลยนะครับมาดูว่าที่สำนักไอออนไซเคิลเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดินดูช็อปกันคุณนัทครับก่อนที่จะมาทำรถคุณนัททำอะไรยังไงมาก่อนมันเริ่มต้นยังไงถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของการทำรถเลยเนี่ยก็ต้องย้อนไปตอนเด็กๆเลยครับพี่ก็คือพ่อผมเขาเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์บ้านอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มต้นด้วยการเหมือนเป็นช่วยงานพ่อมาเรื่อยๆครับก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างตามภาษาเด็กนะครับก็ช่วยมาเรื่อยๆครับจนจับพัดจับผูอะไรยังไงได้แล้วผมก็มาเริ่มต้นซ่อมรถคัสตอมพวกเนี้ยตอนที่เริ่มเรียนจบมหาลัยครับหลังช่วงนั้นผมขับรถวิบากอยู่ใช่แล้วมีรุ่นน้องเนี่ยเขาชอบซื้อพวก SR Virago อะไรพวกนี้มาขับกันครับแล้วด้วยส่วนตัวผมที่พ่อเป็นช่างแล้วผมก็พอทำรถเป็นไอ้น้องพวกนั้นมันแค่ขับกันเฉยมันก็เลยแบบพยายามจะให้ผมแบบพี่ช่วยดูตรงนู้นตรงนี้หน่อยอ่ะผมก็ค่อยๆต่อเติมมาเรื่อยๆคอยทำทีนิดทีน้อยอะไรเงี้ยกับรถน้องๆในกลุ่มครับใช่ครับพี่ย้อนกลับไปตอนแรกเลยที่เริ่มจับเครื่องมือช่วยคุณพ่อตอนนั้นอายุเท่าไหร่เอ่ยก็รู้สึกว่าต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นผมเลยครับพี่ตั้งแต่ก็ป.1 ป.2 ครับพอเริ่มใช้ไปเปลี่ยนอะไรไปงัดยางครับเคยงัดยางรถมอเตอร์ไซค์งัดไม่ออกครับร้องไห้นะครับตอนเด็กร้องไห้เลยครับโตมาอีกหน่อยประมาณป.3 ป.4 พ่อผมย้ายมาอู่ตรงริมคลองเนี้ยเขาทำต่อซาเล้งซาเล้งพวกหน้าต่อเองทั้งคันเนี้ยเอาให้ผมมาช่วยตัดลงตัดเหล็กเนี้ยตัดเหล็กหนา10มิลเงี้ยผมตัดได้ครึ่งนึงไม่ไหวปวดแขนร้องไห้หนีไปไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่ครับพอโตมาถึงจะได้เริ่มมาช่วยเขาอีกทีคือจากจุดเริ่มที่ช่วยพ่อตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชอบไม่ได้รักหรอกใช่ครับทำเพราะว่าคำสั่งบัญชามาใช่ครับครับครับพี่แต่ตั้งแต่นั้นก็คือมันเหมือนมันเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใช่ครับครับครับแล้วมาถึงคุณนัทเริ่มจริงจังกับการทำรถตอนไหนยังไงก็สำหรับแนวคัสตอมคลาสสิกพวกนี้ผมจริงจังตอนโควิดครับพี่เริ่มแบบมาอยู่กับมันทำกับมันเลยก็คือตอนโควิดช่วงนั้นก็ผมยังช่วยงานพ่ออยู่ครับหลังจากเรียนจบอะไรเงี้ยก็ช่วยพ่อแล้วพอเลิกจากงานของพ่อเนี่ยตกเย็นผมก็จะมีที่คลอง6ยังมีน้องที่เรียนอยู่มันก็จะมีเป็นเหมือนบ้านพักที่แบบมีรถพวกนี้พอน้องมาขับรถใช่ไหมพี่ผมก็จะคอยไปที่นู่นแล้วก็มันจะมีรถเสียอยู่เรื่อยให้ผมคอยทำเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ไปทำรถตัวเองบ้างที่นู่นในเวลาว่างแบบในเวลาหลังเลิกจากงานหลักที่ช่วยพ่อใช่ไหมครับพี่ผมก็ไปช่วยที่นั่นอยู่ไปกลับไปช่วยทำน้องพวกน้องในกลุ่มอะไรพวกนี้เรื่อยๆพี่จนมีช่วงโควิดที่เขาประกาศเคอร์ฟิวแบบห้ามออกจากบ้านนอนคืนนะพี่ผมก็พอดีนี้ผมก็เลยต้องไปอยู่ที่นู่นเลยครับเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้กลับมาแล้วไปอยู่ที่นู่นมันก็มีงานรถที่แบบติดมือผมหลายคันนะพี่ก็เลยเริ่มไปอยู่ที่คลอง6แล้วก็เริ่มทำที่นู่นทำตอนแรกก็ทำจากน้องที่อยู่ด้วยกันก่อนพอทำได้เริ่มเสร็จน้องก็จะค่อยแนะนำเพื่อนๆของพวกน้องๆอีกทีนึงที่ขับรถพวกนี้ก็ค่อยเอาเข้ามาจอดจนมันเป็นสภาพกลายเป็นอู่ไปเลยที่นู่นอ่ะแล้วผมก็แบบพยายามทำมาเรื่อยๆประมาณอยู่ประมาณ2ปีครับเรียนรู้งานศึกษางานศึกษาพวกรายละเอียดของรถพวกนี้ครับจากพื้นฐานผมทำรถบ้านอยู่กับพ่อใช่ไหมครับพี่ทีนี้ผมก็เริ่มมาศึกษารถในสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ค่อยๆดูว่า SR เราจะทำมันจะแกะเครื่องมันระบบมันเป็นไงมันเหมือนกับรถเล็กที่เคยทำไหมอะไรเงี้ยพี่ก็ศึกษามาเรื่อยได้ทำทั้งสูบเดี่ยวสูบ V 4สูบแต่4สูบยังไม่ได้ทำเครื่องเพราะตอนนั้นยังลบยังไม่เยอะแล้วก็มือผมยังไม่ถึงผมพอรู้ตัวอยู่ผมก็ได้แต่ศึกษาทำขบูแค่ขบูก็ปวดหัวพี่4สูบใช่ครับพี่แล้วก็พอหลังจากนั้นผมทำกันมาประมาณ2ปีที่อยู่ด้วยกันกับน้องที่เรียนด้วยกันนะเรียนเหมือนน้องเรียนอยู่น้องมันเรียนจบอะไรอย่างงี้เราก็แบบเหมือนมันจบกันหมดแล้วอ่ะพวกเราก็ต้องแบบเหมือนจะต้องแยกย้ายแล้วใช่ครับผมก็เลยต้องแยกกับน้องที่เหมือนเรียนรู้มาด้วยกันน่ะแยกมาผมกลับมาอยู่บ้านมาช่วยพ่อเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนมันมีงานติดตามผมมาด้วยเนาะผมก็เลยเอางานน่ะที่แบบเหมือนลูกค้าที่ติดมาก็ให้ย้ายกลับมาทำนี่นะผมย้ายมานี่แล้วมาที่บ้านในซอยนี้ก่อนใกล้ๆกันเนี่ยก็พอผมย้ายมามีลูกค้าตามมาตอนแรกก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่พี่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ประกาศอะไรมากมายครับก็ค่อยๆทำให้คนรู้จักได้นี่เหมือนน้องเขาบอกกันต่อไปต่อๆไปเรื่อยๆครับจนมันเยอะจนต้องผมจนต้องหาน้องมาช่วยอีกทีนึงครับพี่แล้วก็เยอะจนแบบว่ามันเริ่มอยู่ข้างบ้านไม่ได้แล้วใช่ครับพี่แล้วตอนนั้นผมก็ทำงานประกวดอะไรเงี้ยครับผมพ่อผมก็เลย
ให้ผมมาอยู่ที่นี่ครับใช่ครับมาช่วยกันสร้างอู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นความฝันของเขาด้วยด้วยคนที่เป็นช่างนะครับว่าใครคนเป็นช่างอยากมีช็อปใหญ่ๆกันอยู่แล้วในส่วนตัวผมก็อยากมีแล้วเหมือนความฝันมาชนกันตรงนี้เนาะผมก็เลยมาอยู่ที่นี่มาสร้างที่นี่ด้วยกันกับพ่อผมย้อนกลับไปนิดนึงคุณนัทเรียนช่างยนต์มาเลยไหมตอนเรียนปวชผมไม่ได้เรียนช่างยนต์ครับพี่ผมเรียนเลือกตอนนั้นเลือกเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับพี่อ๋อครับใช่ครับเป็นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าไฟฟ้าวงจรมันเลยเป็นส่วนดีทำให้ผมทำเรื่องไฟได้ครับพวกระบบไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบรถเนี่ย1สูบ2สูบ3สูบ4สูบอะไรเงี้ยครับพี่ก็ทำได้ก็ถามว่า 100% มั้ยอาจจะสัก 70-80 แล้วกันยังเหลืออะไรที่ต้องเรียนรู้อีกพอสมควรนะพี่ถ้าสายตรงที่เรียนมาเลยคือเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ครับพี่เพราะฉะนั้นวิชาเรื่องช่างยนต์ได้จากคุณพ่อมาใช่ครับพี่ก็คอยศึกษาเอากับพ่อเรียนรู้เอากับงานที่ได้เจอในทุกๆวันงานซ่อมรถบ้านๆอะไรเงี้ยได้รื้อเครื่องได้ชิ้นส่วนอะไรเงี้ยพี่แล้วก็หลักๆเลยอีกอย่างนึงก็คือขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ดีเราเหมือนเรากำลังเรียนรู้เราจะไปทำรถลูกค้าเลยมันก็ยังไงอยู่ผมก็เริ่มต้นจากรถตัวเองครับตอนนั้นขับรู้สึกจะเป็นก่อนจะ SR จะเป็น MTX ครับเหมือนเป็นรถที่ซ่อมยากรุ่นนึงครับ MTX 125ระบบหม้อน้ำผมรื้อเครื่องอยู่ประมาณ10กว่ารอบครับประเกณฑ์นี่เป็นชุดเลยรื้อจนพ่อบ่นว่าแบบเขาซ่อมกันเขาไม่รื้อเครื่องกันแบบนี้นะด้วยผมแบบยังไม่ถนัดผมก็รื้อจนผมคิดว่าแม่งไม่ยากแล้วถ้าจะรื้อมันอีกทีก็ไม่ยากไม่มีอะไรแล้วก็แบบก็ประมาณนั้นพี่ก็เลยได้เรียนรู้มาแล้วก็ขยับมาพอเปลี่ยนเป็น SR ก็เริ่มรื้อรถตัวเองครับใช่ครับพี่ระหว่างที่ทำรถตัวเองศึกษาเหมือนผมมันเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะว่าอย่างนี้เหมือนอาจารย์ใหญ่ผมก็ศึกษาชิ้นส่วนมันอะไรงี้แล้วก็มาต่อยอดกับพวกสูบวีโลโก้อะไรพวกนี้ครับพี่ก็จาก1เป็น2เนาะแล้วก็มาต่อยอดมาเรียนรู้มาอะไรเอาแล้วต้องขอบคุณพวกลูกค้ารุ่นน้องทุกคนน่ะที่ไว้ใจแล้วว่าแบบเชื่อใจผมเอารถเข้ามาให้ผมทำเนาะผมก็พยายามทำไปให้ดีที่สุดทุกคันแล้วครับพี่เพราะบางคันอาจจะเป็นรถที่อาจจะไม่เคยผ่านมือใช่ครับบางคันจอดนานบางคันแบบไม่เคยขับเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จนมาถึงวันนี้เป็นไอออนไซเคิลแล้วไอออนไซเคิลครับพี่ตรงนี้ปัจจุบันคุณนัทให้บริการในด้านไหนบ้างก็จะมีงานซ่อมครับพี่งานดัดแปลงชิ้นส่วนงานสร้างชิ้นส่วนอะไรอะไรพวกนี้ครับพี่แต่ยังไม่ได้ทำถึงกับว่าสร้างเฟรมรถได้ทั้งคันนะพี่เพราะเครื่องไม้เครื่องมือยังต้องพัฒนากันอีกครับพี่แล้วก็จะมีเรื่องของงานสีงานซ่อมสีอะไรพวกนี้ก็ทำได้ครับพี่ครับสังเกตดูรถที่อยู่ในช็อปเราส่วนใหญ่จะเป็นรถปีค่อนข้างเก่าใช่ครับครับผมเก่าหมดเลยครับแล้วสังเกตดูโดยเฉพาะมันจะมียามาฮ่าเยอะด้วยใช่ครับพี่ครับก็ด้วยแบบเหมือนคนรู้จักผมจะเล่นกันเยอะเนาะครับผมอย่างเจ้าวีลโก้อย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถวัยรุ่นนิดนึงว่าอย่างงี้ดีกว่าด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากแล้วซีซีที่มากพอสมควรนะครับสามารถขับไปเที่ยวไกลเนี่ยสบายเลยครับด้วยระบบเพาของมันเบาะที่เหมือนโชฟ้าได้อารมณ์แบบเหมือนทัวริงเลยครับเพราะว่าถ้าขับเราก็จะนิ่มๆไปเที่ยวเนี่ยสบายๆอะไรเงี้ยไป2คนกับแฟนนี่สบายเลยครับรุ่นน้องผมก็เลยขับกันเยอะใช่ครับคนที่รู้จักเนี่ยคนละแวกเนี่ยเขาก็แบบเอารถเข้ามาให้ผมทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเหมือนขบูมั่งว้าวเครื่องชิ้นส่วนไฟระบบกล่องอะไรพวกนี้ก็ได้เรียนรู้งานได้ทำมาก็เลยส่วนมากจะมีแต่ยามาฮ่าครับ SR อย่างนี้อะไรเงี้ยพี่แต่จริงๆมันก็ทำได้ทุกยี่ห้อนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยามาฮ่าเราเยอะใช่ครับพี่ก็เหมือนกับมันจะมีพื้นฐานมันจะคล้ายๆกันครับว่าอย่างนี้แบบพื้นฐานลึกๆเลยแล้วเราค่อยมาแตะยอดแตกสาขาเอาอีกทีนึงครับในแต่ละรุ่นอย่างเรื่องไฟนี้ Yamaha กาวเป็นสีดำHonda กาวเป็นสีเขียวแต่คือมีสายกาวเหมือนกันระบบไฟก็คือมีต่อกาวต่อไฟเหมือนกันใช่แค่สีไม่เหมือนกันเราเรื่องนี้เราก็เป็นรายละเอียดที่เราต้องแยกเอาครับผมครับพี่ครับแล้วนักการซ่อมเซอร์วิสรถเก่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเราหาอะไรอะไรยังไงครับก็มีถ้าอะไรบางชิ้นที่มันไม่ใช่ชิ้นส่วนที่สำคัญมากแล้วก็มันไม่ใช่ชิ้นส่วนที่แบบว่าต้องใช้ชิ้นนี้จริงๆอ่ะมันยังสามารถเทียบรถเล็กได้ครับรถบ้านหรือว่าเป็นพวกสเปค300ซีซีอะไรเงี้ยอย่างสมมุติแผ่นชาร์จของเจ้าวีลโก้ SR เงี้ยครับถ้าเราไปเบิกของตรงรุ่นอ่ะต่อตรงรุ่นอ่ะมันมีงานแท้งานจีนงานแท้เนี่ยแท้ใหม่อ่ะผมว่ามันไม่น่ามีละมันจะมีแท้มือ2แท้มือ2ก็สภาพน่าจะ 70% เหมือนต้องเสี่ยงดวงนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบว่าจัดของใหม่ใส่เลยเนี่ยผมใช้ไม่ทราบผู้ชื่อรุ่นได้ป่ะนะผมใช้ของ CBR 300เงี้ยมาแปลงใส่เป็นคือรถใหม่เอาของแท้ของ Honda
มาใส่คือจบเลยเราสามารถแปลงใส่กันได้แต่เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนสักนิดนึงครับเพื่อการใช้งานที่แบบให้ได้เหมือนเดิมที่สุดเนาะใช่ครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคของแต่ละช่างเนาะว่าเราจะทำยังไงบางช่างเขาอาจจะแบบใหม่ต้องแท้ใหม่เบิกอะไรใช่ครับพี่แต่นี้เราคือเอาดัดแปลงแล้วให้มันใช้งานได้สมบูรณ์ใช่พี่ส่วนไอ้พวกชิ้นหลักๆอ่ะมันถ้ามันต้องใช้ที่มันตรงรุ่นจริงๆอ่ะอย่างอะไหล่ขบูเนี้ยเราก็ต้องหาเว็บนอกครับพี่หาเว็บนอกทางเว็บทางไต้หวันอะไรงี้หรือว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นหรือจะไปทางแบบว่าพวก eBay อะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่แบบคอนแทคของลูกค้าแต่ละคนนะเพราะบางทีผมก็ไม่ได้แบบว่ากว้างขวางในเรื่องการซื้อขายอะไรมากมายครับส่วนมากก็มีเวลาทำจนรถครับใช่ครับก็ถือว่าอันนี้เพื่อนๆมีทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ใช้รถปีเก่าที่นี่ให้บริการได้นะเรื่องอะไรเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณนัทพาไปดูหน่อยว่าบริเวณช็อปเรามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมสนใจตั้งแต่ข้างหน้าผมคันนี้เป็นรถคัสตอมเป็น SR 400ครับเป็นคัสตอมของเป็นลูกค้าเอาเข้ามาให้ดูระบบเครื่องครับมันกำลังอัดมันหายครับจะมาให้ผมเช็คเรื่องกำลังอัดครับน่าได้ยกเครื่องลงครับเช็คดูก็คันที่เครื่องหลักๆเลยคือทำเครื่องใช่ครับอันนี้จอดรอคิวอยู่ครับผมแล้วทางด้านซ้ายคุณนัทคันนี้เป็นคาเฟ่ครับครับอันนี้รถพี่เขามาจัดทรงครับจัดทรงประกอบใหม่ทำสีอันนี้ก็ยิงทรายอันนี้ตอนแรกผมมีทรายมีห้องยิงทรายแต่ผมลืมไปแล้วอันนี้ทรายนี้ผมก็ยิงเองครับแต่ว่าเป็นทรายแบบทรายบ้านๆนะมันฝิวมันผิวมันจะออกเป็นคล้ำๆหน่อยได้อารมณ์ดิบๆนิดนึงครับพี่อันนี้ก็เป็นพี่เขามาจัดทรงเป็นคาเฟ่มาเปลี่ยนอะไรมาก็เริ่มใส่ของเข้าไปแล้วเนาะใส่ออยไปแล้วแฮนด์ดอกไปแล้วอะไรพวกนี้แล้วใช่ครับพี่แล้วก็เดี๋ยวมีถังเขาอีกมีถังให้ผมไปเก็บสีหน่อยซึ่งตอนนี้งานสีที่คุณนัททำด้วยแล้วใช่ครับพี่ครับผมไปทางด้านนู้นทางด้านหน้าเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านนี้ก่อนครับพี่ทางด้านหน้าผมนี่ที่เปื่อยเปล่าอยู่นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็น Honda Rebel ครับครับผม Rebel 250คันนี้ก็จะมาทำระบบลูกวาล์วใหม่หมดเลยครับลูกวาล์วคัสระบบส่งน้ำมันทั้งหมดครับพี่ครับหรือว่างานเครื่องในงานถนัดคุณนัทเลยใช่ครับด้วยผมได้พื้นฐานมาจากพ่อเนาะแล้วก็เหมือนอยู่กับพวกชิ้นส่วนเครื่องมาพอสมควรนะพี่ก็เลยแบบทำมันได้ผมพอมีความมั่นใจในตัวเองเนาะสักนิดนึงครับรีเบล250บ้านเราก็รถก็น่าจะเหลือเยอะอยู่เยอะอยู่พี่แต่หลายๆคนอาจจะหาที่ซ่อมไม่ได้แล้วก็ลองปรึกษาคุณนัทดูทางด้านนี้อันนี้จะเป็นเซลไฟพันร้อยครับพี่ครับผมเป็นเหมือนรถลูกค้าเขาเป็นครูครับตอนแรกเขาไปให้เด็กปวช.ทำสายไฟมาแล้วน้องๆแล้วเหมือนน้องๆก็เล่นมาเละเลยผมเขาก็มาหาผมมาคุยกับผมเนี่ยครับแล้วผมก็โอเครับไว้แล้วผมก็ค่อยๆทำสายไฟมาแล้วพอดีพอมาถึงจุดที่แบบจะสตาร์ทเครื่องวาล์วมันติดก็เลยได้ต้องยกวาล์วมาล้างแก้มาเช็คระบบในเครื่องใหม่ครับพี่คือระบบไฟนี่บอกเลยว่าเป็นอีกทางถนัดของที่นี่ใช่ครับทำได้ครับพี่โอเคถัดมาทางด้านนี้นี่ไงครับอย่างที่บอกวีลาโก้วีลาโก้ครับผมในยุคนึงนี่เท่จัดๆเลยนะสมัยผมเด็กๆนี่เท่จัดเลยนะใช่ครับพี่มันก็เป็นช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์แบบสไตล์แบบเด็กสมัยนี้ชอบมาขับเที่ยวนะครับใช่ครับมันได้ฟีลลิ่งแล้วปัจจุบันเนี่ยอะไรวีลาโก้อย่างเงี้ยหายากไหมชิ้นส่วนอะไรอ่ะมันยังใช้ความยากถามว่ายากไหมผมให้อยู่ในระดับกลางๆดีกว่าพี่ในบางส่วนที่มันไม่ใช่ชิ้นส่วนเฉพาะที่หายากๆจริงๆครับพี่ก็ถ้าเป็นชิ้นยากๆเราก็อาจจะต้องไปตั้งรับไปหาระเบิดแต่จริงๆมันมีหมดครับแต่อยู่ที่ว่าคนขายเขาพร้อมจะขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับพี่แต่ก็ยังทำได้อยู่ทำได้ครับหาได้ครับทีเดียวทางด้านนู้นก็ตัวคลาสสิกเหมือนกันเป็น XJ ครับ XJ 750 Special ครับ Special ด้วยใช่ครับพี่อันนี้สภาพมาก็ขบูหรือเป็นชิ้นมาเลยครับผมก็เอามาตามชุดซ่อมตามอะไหล่ภายในขบูแล้วก็ประกอบกลับมันขึ้นมาแล้วก็เดินระบบไฟให้พี่เขาใหม่ครับตอนนี้ก็ไล่อยู่ประมาณ 80% แล้วน่าจะคลิปจบน่าจะไวๆนี้อยู่ครับครับผมถัดมาทางด้านหลังคุณนัทตรงนี้เป็นโซนที่เครื่องมือที่ทำงานใช่ครับพี่มาถึงในส่วนพื้นที่ทำงานอันใหม่ครับพี่ด้านหลังคุณนัทนั่นคือห้องสีอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นห้องสีครับพี่อย่างที่คุณนัทเคยบอกว่าเพิ่งไปศึกษาวิทยายุทธเรื่องงานสีมาเลยใช่ครับพี่ก็นี่ครับก็มีงานสีก็จะมีตอนนี้ก็ยังมีทำขาอยู่ครับก็จะมีงานซ่อมครับอันนี้เป็นซ่อมสีตัวถังบิวเอ็มของคันนู้นครับแล้วก็มีทำสีดุมเป็นสีดำธรรมดาครับก็มีงานได้ทำอยู่เรื่อยๆอยู่ครับก็ทำหมดเลยนะคือตั้งแต่งานโป้จนเสร็จสิ้นกระบวนการเลยใช่ครับตั้งแต่ปรับพื้นจนถึงเคลือบเงาครับ
ก็คือได้วิชาที่เรียนมางั้นเลยจากที่ศึกษามาก็มาประยุกต์ใช้ใช่ครับพี่มาประยุกต์ใช้กับงานรถเอาครับพี่ครับผมไปนี่ก็คือบริเวณช็อปที่ทำงานของไอออนไซเคิลเนาะไซเคิลครับพี่ครับคุณนัทครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจตอนนี้ไอออนไซเคิลเราอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณถนนเรียบคลอง2เข้าทางฝั่งธัญบุรีได้ครับแต่ผมจะอยู่ทางฝั่งคลองหลวงนะครับก็จะอยู่ในซอยนิดนึงครับอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านมันดูแดงครับถ้าจะเข้ามาจริงๆอาจจะเข้ามายากก็ต้องติดต่อมาที่แฟนเพจสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่อะไรอย่างนี้ให้ครับมาคุยปรึกษาปัญหาเรื่องรถก่อนทำความรู้จักกันก่อนแล้วระหว่างเจ้าของรถกับช่างสักนิดนึงครับผมสมมติว่าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องรถไม่รู้ว่าปีเก่าปีใหม่ยังไงถ้าอยากจะซ่อมเซอร์วิสก็ติดต่อคุณนัทก่อนช่องทางการติดต่อครับคุณนัทช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางหลักของผมจะอยู่ที่ Facebook ครับผมเป็น Facebook เป็นแฟนเพจครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับว่า Iron Cycle ครับผมก็จะขึ้นมาว่า Iron Cycle วงจรเหล็กครับผมสามารถเข้ามาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ครับปรึกษาปัญหารถสอบถามราคารายละเอียดการทำไม่ว่าจะเครื่องสีระบบไฟหรือการขึ้นอะไหล่การซ่อมแซมในส่วนต่างๆครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยครับพี่โอเคครับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อนะครับคุณนัททางนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากครับที่พาเราดูช็อปสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ